รับมาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้แม็กซ์ทีวีของเราครับครับผมเป็นเทปสิ้นปีเรามากลับมาพูดสรุปกันต่อสำหรับรถที่เราไปเทสกันมาในปี2016นะครับกลับมาถึงเซกเมนต์ที่เป็นซีดานครับผมยังเหลือของทางพี่เอ็มเมื่อกี้ยังพูดถึงรถที่เป็นฟอร์ดโฟกัสเทมโปแปรเลี้ยวกับมาสด้า3รวบเลยก็ได้คือฟอร์ดโฟกัสเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเน้นที่เรื่องของระบบช่วงล่างแล้วก็ความปลอดภัยเขาตัดกำลังบั่นทอนในเรื่องของเวลารถที่เราออกตัวเนี่ยบั่นทอนบั่นทอนฟังเรื่องต้องเศร้าบั่นทอนนั่นแหละบั่นทอนยังไม่ดีนะบั่นทอนคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราไปเทสกันนะที่บอกว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกไปด้วยตอนออกตัวอ๋อแล้วก็ตัดกำลังแล้วก็พยายามคุมเอาไว้ครั้งแล้วตึ๊บเนี่ยรถแทนที่มันจะพุ่งไปเลยมันกลับกลายเป็นหน่วงกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์คอนโทรลมันก็ป้องกันล้อหมุนไม่เสียตังค์ต้องหมุนฟรีครับผมขอบคุณมากครับกล่าวว่ามุก20กว่าปีได้มาหนึ่งมุกครับผมครับผมพูดถึงระบบไอ้รถรุ่นใหม่ๆที่มันเน้นการปั่นกำลังใช่ครับถูกต้องครับบางคนที่ไปเทสแบบว่าออกไฟแดงแล้วแบบปื๊ดอย่างเงี้ยเร่งสมัยก่อนที่เราเคยมีปัญหาไงว่าออกตัวไม่เป็นกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกนี้ว่าหลายคนเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ผมจริงๆแล้วมันคือเรื่องของเอนจิเนียร์ที่เขาปรับจูนมานะครับจริงๆทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่กล่อง ECU อย่างเดียวมันจะเป็นตัวสั่งการนะครับคนที่ป้อนโปรแกรมเข้าไปนะครับว่าคุณจะให้ต้นกลางปลายเป็นยังไงหรือว่าจะให้แรงม้าเท่านี้แรงอยู่เท่านี้ก็อยู่ที่ตัวเนี้ยนะครับคนที่ป้อนเข้าไปแล้วจะอยู่ในกล่อง ECU เพราะฉะนั้นในเวลาที่คุณขับนะครับรถรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับคุณเหยียบคันเร่งไปไม่ไปกล่อง ECU เป็นตัวควบคุมนะครับท่านนั่นเองกลับมาที่มาสด้า3ของเราครับผมทีนี้เราแล้วนะมาสด้าเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆผมพูดกันหลายรอบแล้วนะครับเรื่องของการปรับตำแหน่งเบาะคนขับเนี่ยเขาปรับได้ละเอียดมากมากเท่ากับรถยุโรปเลยทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างเรื่องของการปรับท่านั่งการวางเซ็นเตอร์เนี่ยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คนขับแล้วเนี่ยรู้สึกสบายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยก็อยู่ในท่าที่มันโอเคที่สุดกับสถานการณ์ควบคุมรถแล้วมันก็ส่งผลว่าพอขับออกมาจริงปั๊บเนี่ยขับแล้วมันไม่เหนื่อยขับแล้วมันไม่เหนื่อยเพราะเราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการแล้วไม่ใหญ่ละเอียดด้วยละเอียดมากแต่ Mazda ยังเป็นรุ่นเดียวที่ยังไม่เป็นโบนะใช่ยังมีเป็นรุ่นที่ยังเป็นเครื่อง NA เรากล้าเอาเข้ามาเพราะว่าจริงๆเขาเครื่องใหญ่เครื่องสองคันก็คันอื่นเป็น1,500บ้าง1,600บ้างแต่มีเทอร์โบใช่ไหมครับ Mazda 3เป็นเครื่อง2,000แต่ก็มีเทอร์โบแต่ว่าพูดถึงก็ไม่ได้ด้อยกว่านะในแง่ของอัตราเร่งหรือว่าในแง่สมรรถนะด้านอื่นๆเอาความรู้สึกผมเลยเนี่ยเวลาทดสอบไม่ว่าจะเป็นสเตชันของเราที่มันเรื่องของการเร่งการทำสลาล่อมสลาล่อมเนี่ยผมก็ไปทำไฮไลท์เลยเพราะว่าตอนที่ปิดกับเปิดระบบที่ต่างกันเยอะมากคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสตาร์ทเครื่องมาทุกอย่างมันเปิดระบบให้อยู่แล้วอันนั้นปลอดภัยจริงๆใส่เข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะดึงอยู่แต่พอปิดปั๊บเนี่ยโอ้โหทีนี้คนที่ชอบขับสนุกเลยเป็นเหนียวเลยสนุกเลยท้ายออกสนุกเลยเรามีตัดภาพไว้ในเฟซบุ๊กด้วยใช่ก็ได้ชื่อใหม่แล้วต่อไปเราจะไม่เรียกว่าพ่อบ้านดิจาครับเป็นอะไรเรียกว่าอันอันเดอร์เฮ้ยนี่ออกโอเวอร์แต่ผมตัวอ๋อนี่โอเวอร์นี่ท้ายมาเลยขึ้นนะครับมาสด้า3ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับดีครับสนุกแต่ผมรู้สึกผมชอบมาสด้า3อย่างหนึ่งพวกภายในมันปลอดมากมาแบบยับเพิ่มขึ้นมีจอที่บอกความเร็วแบบใช่ยิงกระจกด้วยใช่โอ้เหรอครับไปขึ้น
ระจกนั่นเขาเรียกว่า HID HID ประมาณนั้น HID แต่ว่าปกติถ้าจะเป็นยิงกระจกใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบแผ่นที่เป็นแผ่นพลาสติกขึ้นมาสตาร์ทแล้วก็ขึ้นมาก็คือเพื่อให้คนขับเนี่ยไม่ต้องละสายตาไปไหนแต่เดี๋ยวนี้รถไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยไอ้จออะไรนะหน้าจอของวิทยุเนี่ยมันจะใหญ่โตโหราแกมากใหญ่จริงใหญ่มากผมรอเนี่ย65นิ้วเนี่ยไม่ใช่ทีวีพี่ในงานของ Mazda ครับปีนี้ต้องบอกว่าเหมือนคนที่คิดค้นเนี่ยเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยโอ้โหง่ายเหลือเกินสำหรับ Mazda ตั้งแต่ Mazda 2 Mazda 3 CX-3 หน้าตาไม่ต่างกันเลยขับมาไกลๆที่บางทีตอนนี้ต้องบอก Mazda 2 Mazda 3แยกยากนะใช่แยกยากจริงถ้าคนไม่คุ้นเนี่ยเห็นปั๊บจะต้องแบบหันกลับไปดูอีกทีดูอีกทีมันเล็กหรือมันใหญ่อ๋อถ้าเล็กมาด้านสองไม่ได้อ่ะต่อไปครับในรถเซกเมนต์นี้ทีนี้ขยับขึ้นมาเป็นเซกเมนต์ที่รถใหญ่กว่านี้ขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายังเป็นขนาดกลางอยู่อ๋อกลางละของที่เป็นอะไรเทียน่านะครับแล้วก็มีแคมรี่แล้วก็มีแอคคอร์ดในตัวของเทียน่ากับตัวแคมรี่เนี่ยนะครับมันก็มีความต่างที่บอกว่าในเรื่องของรูปลักษณ์จริงๆแล้วนะแต่ว่าผมว่าการขับขี่เนี่ยผมว่านุ่มนวลพอกันแหละนะครับจะแตกต่างกันอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของอัตราทนเกียร์นะครับตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของแต่ละรุ่นถูกไหมครับว่าเขาต้องการที่จะทำออกมาเน้นอะไรความนุ่มเงียบสะดวกสบายหรือว่าขับแล้วมันให้อารมณ์แบบได้ไปนิดนึงนะครับได้ไปบางทีเนี่ยนะครับอยากจะไปประชุมนะครับ10โมงจะออกจากบ้าน9โมงครึ่งก็ต้องใช้พูดบ้านนิดนึงจะแบบเรื่อยเปื่อยๆก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ซึ่งโดยรวมเนี่ยความเงียบความนุ่มสบายขับนะครับสำหรับ2ตัวเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันแหละนะครับไม่ได้บอกว่ามีอะไรแตกต่างจะแตกต่างก็เรื่องของอารมณ์การขับเท่านั้นเองคนที่ชอบรูปลักษณ์ภายนอกของแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันไปนะครับภายในก็ว่ากันไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราลองขับแล้วนะครับตัวเองเท่านั้นเองที่จะบอกนะครับว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันมันเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กสำหรับรถขนาดกลางตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นเครื่องขนาด 2,000cc เนาะ 2,000 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีตัวใหญ่ที่ผมบอกว่ามันเป็นเครื่อง 2,500cc นะครับซึ่งตัวแคมรี่เนี่ยมันเป็น 2.5 ธรรมดากับ 2.5 ไฮบริดนะครับมีแตกไปอีกแต่ว่าตัวของเทียน่าเนี่ยก็มี 2,000 นะครับแล้วก็เป็น 2,500 เหมือนกันใช่ไหมครับตัวก่อนเนี่ยของเทียน่าเนี่ยจะมีเป็นเครื่อง V6 แต่ว่าตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีเขายกเลิกไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นเครื่อง4สูบ 2,500 ครับซึ่งถ้าถามว่า4สูบ 2,500 กับ6สูบ 2,500 คุณจะเลือกอะไรก็ต้อง6สิครับเป็นผมเลือก6สูบเพราะว่าเครื่องยนต์เดินเรียบกว่าใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางเทคนิคใช่เรื่องของบาลานซ์นะครับมันง่ายๆเลยอ่ะนะครับยิ่งมีจำนวนสูบเยอะขึ้นแต่ว่าต้องเป็น V นะแต่ถ้าเป็น E-line นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้า E-line 6สูบนี่เคยขับอยู่แล้วนี่แต่ดิมันอยู่ในแล้วครับพี่ใช่ไหมยังใช้กันอยู่ก็ว่ากันไปก็เอาเป็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเรื่องของความชอบละนะครับแล้วก็การขับในเรื่องการทดสอบอัตราได้อย่างดีระยะเบรกก็ดีแฮนด์ลิ่งก็ดีอยากรู้ผมว่าพวกซีดานสไตล์เนี้ยเขาจะเน้นความนุ่มนวลนะอยากรู้ว่าพี่ไปลองมาทั้งสองรุ่นแบบเวลาการเข้าสลาลอมหรืออะไรเงี้ยมันแบบยั่วเกินไปไหมการที่แบบเข้าสเตชันแบบต้องบอกนี่ครับตัวเทียน่าเนี่ยจะนิ่มกว่าตัวแคมรี่เพราะว่าเขาเน้นมาในลักษณะแบบ
ผมมองว่าเป็นลักษณะผู้อยากใช้มากกว่าผู้บริหารผู้บริหารแคมรี่เนี่ยจะออกกึ่งบริหารกับผู้เขาเรียกกันผู้จัดการผู้จัดการอะไรประมาณนั้นเป็นวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนิดนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะออกรถเฟิร์มนะเฟิร์มกว่าตรงนั้นก็เท่าที่เราสัมผัสมานะครับกลายเป็นว่าพอปี2020ใช่ไหมครับแล้วของผมไปเทสแอคคอร์ดเนี่ยแอคคอร์ดก็ชัดเจนเลยว่าเขาเน้นให้สมรรถนะมากกว่าเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราเอาตัวท็อปเข้ามาด้วย2004 EL ตัวท็อปสุดก็คือไฮบริดเหมือนกันแต่ไม่ได้ออกมาเอาตัวเบนซินธรรมดาที่เป็นตัวท็อปคือ2004เพราะฉะนั้นก็จะได้เปรียบ2คันนี้หลายด้านแรงไหมแรงไหมก็ประมาณนึงนะครับก็เป็น VTEC ใช้คำว่าทันใจดีกว่า VTEC นะครับทันใจนะครับแต่ว่าเน้นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของพูดง่ายๆว่าถ้าเทียบกันเลยเนี่ยแอคคอร์ดอาจจะไปทางกระด้างนิดนึงสปอร์ตกว่าทั้งช่วงล่างทั้งแล้วก็อาการของตัวรถนะครับในสนามทดสอบของเราที่ปทุมนะครับที่เป็น Maxi V Track Test เนี่ยทำเวลาได้ดีกว่าแอคคอร์ดนะครับเพราะว่าด้วยความที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่าเครื่องยนต์ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ช่วงล่างที่เซตมาเป็นสปอร์ตมากกว่านะครับการเอียงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพูดง่ายๆว่าจริงๆผมมองว่ากลุ่มลูกค้าเขาก็ชัดเจนอยู่แล้ว คนที่ซื้อ Camry นะครับก็จะเป็นกลุ่มนึง คนที่ซื้อ Nissan ชอบความสบายก็จะเป็นกลุ่มนึง คนที่ซื้อ Accord ก็จะเป็นแบบจะขับเร็วหน่อยนะครับก็จะเป็นกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้บางทีเขาไม่ค่อยมาปนกันเท่าไหร่ในเรื่องของยกเว้นว่าคนที่อยากจะข้ามมาลองเปลี่ยนฟีลลิ่งในการขับฟีลลิ่งในการนั่งแอคคอร์ดบางคนบอกว่านั่งเอ้ยนั่งแล้วมันนั่งไม่สบายใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเคยนั่งเทียร์หน้ามาตลอดหรือเคยนั่งแคมรี่มาตลอดมันก็จะคนละฟิลกันอีกแบบแต่ก็มีหลายคนถามอีกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมเราทดสอบรถขนาดกลางเนี่ยจะเป็นรถญี่ปุ่นนะรถยุโรปเนี่ยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบเลยนะครับซึ่งจริงก็มีทั้งเบนซ์ทั้งบีเอ็มทั้งออดดี้ทั้งโอ้โหเยอะแยะนะครับตรงนั้นจริงๆเราก็อยากนะครับอยากที่จะทำการทดสอบให้ครบทั้งหมดปีหน้านะคิดว่าถ้าเกิดว่าทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขายินดีที่ให้เรารถมาทดสอบเราก็จะพร้อมการทดสอบนะครับตรงนี้